รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าอยู่ไม่รักงานอยู่เนี่ยแล้วอยู่ไม่ได้แคร์กับมันมากเนี่ยมันจะง่ายมากที่จะเซโนเราต้องคิดเป็นทำเป็นแล้วก็กล้าที่จะทำเข้าใจมันวิลลี่บิลลีฟว่าเฮ้ยสิ่งที่อยู่ทำเนี่ยมันถูกต้องสนับสนุนโดยแปรงสีฟันซิสเต็มมาใหม่มิตซูบิชิแอทรัสมิลาเคิลบล็อกแอคเน่บายกลีบบัว KPN มอเตอร์คาร์สถาบันความงามเมโกคลินิกสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการไอ้น้อยน้อยสู่อาเซียนรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอมบาซีจากจุดเริ่มต้นของนักธุรกิจหนุ่มวัย30ปีทายาทรุ่นที่4กับความท้าทายในการบริหารศูนย์การค้ามูลค่า 20,000 ล้านบาทบททดสอบสุดหินที่เขาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจมุ่งมั่นเพื่อพิสูจน์ตัวเองด้วยการนำสิ่งที่รักมาใส่ในธุรกิจที่แตกต่างจากความชอบด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในแบบคนรุ่นใหม่ต่อยอดเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะวัฒนธรรมและเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับโลกใจกลางกรุงเทพและยกระดับศูนย์การค้าไทยให้กลายเป็นสุดยอดศูนย์การค้าที่คนทั่วโลกต่างจับตามองด้วยการรวบรวมสินค้าแฟชั่นชั้นนำจากทั่วโลกมาไว้ในคอนเซ็ปต์สโตร์สัญชาติไทยแห่งแรกกับร้านซิวิไลและเขายังเป็นผู้นำนิทรรศการของศิลปินระดับโลกมาให้คนไทยได้ชื่นชมเป็นที่แรกในเอเชียเขาทำได้อย่างไรไปพบกับอายุน้อยล้านบรมพิจารณ์จิตดีครับสวัสดีพี่ก้องค่ะโอ้โหวันนี้เราแต่งตัวดูดีดูเลอค่าถูกต้องครับผมเพราะบรรยากาศมันหรูหราขนาดนี้ค่ะพี่ก้องค่ะเพราะเรามีความภูมิใจครับจะพาคุณผู้ชมมาสู่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครของเรานั่นก็คือถ้าเกิดใครคุ้นๆนะคะ Central Embassy นั่นเองครับผมซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อรายการอยากจะชื่ออะไรครับอายุน้อยหมื่นล้านค่ะอายุน้อยหมื่นล้านครับและประสบการณ์ในการเดินทางเกือบทั้งโลกนะครับเพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นแฟชั่นและดีไซน์เอามาเติมเต็มให้คนไทยมีชีวิตมีสีสันขึ้นครับจึงสร้างสรรค์คอนเซ็ปต์สโตร์ที่แรกของเมืองไทยครับซิวิไลอยากรู้แล้วค่ะว่าซิวิไลเนี่ยคืออะไรแล้วก็อยากรู้จัก Central Embassy มากขึ้นเลยอยากรู้จักแขกรับเชิญของเราในวันนี้มากๆแล้วเพราะฉะนั้นตามพวกเราไปเจอเขาเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่อายุน้อยร้อยล้านของเราวันนี้ครับคุณบรมครับคุณบรมอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็29เทิน30ครับปีนี้ครับ29 30ทำธุรกิจมาแล้วทั้งหมดกี่ปีนะคุณบรมปีที่6แล้วครับดูแลส่วนไหนบ้างครับก็ตอนนี้ได้มาดูCentral Embassyเต็มตัวนะครับเป็น Managing Director ครับแล้วก็ผมก็เพิ่งทำ Concept Store ที่ว่าศิวิไลต้องเรียนถามมูลค่าธุรกิจของ Central Embassy นี่ประมาณเท่าไหร่ครับก็ตอนนี้20,000 ล้านนะ 20,000 ล้านบาทก็ Central Embassy นี่ผมก็อยากจะคิดว่ามันเป็น the most complete retail complexนะก็คือแปลว่ามีทุกอย่างที่คุณต้องการเราเนี่ยครับใครๆก็เดินเซ็นทรัลได้ครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถมาคุณเต้บรมนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวให้คุณบรมเนี่ยนำทัวร์พวกเราหน่อยละกันได้ครับได้ค่ะใครเดินก็ชอบเอาจริงๆ คุณบรมคือสถานที่มันใหญ่มากค่ะและอย่างที่บอกไปว่าคือเหมือนกับเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีความครบวงจรคอมพลีทที่สุดใช่ไหมคะมีตั้งแต่ luxury major brand ทั้งหลายนะครับ fashion forward brand lifestyle technology ทั้งหลาย entertainment ร้านอาหารโรงหนังนะครับอย่างนึงที่ใหม่แน่ๆเลยค่ะคือ concept store ที่คุณบรมทำมาคือซิวิไลใช่ครับที่มาของซิวิไลอันนี้ไม่ทราบว่าที่มาเป็นยังไงครับถ้าเราจะทำอะไรอย่างนึงแล้วเราอยากให้ทำเป็นอะไรที่เป
เป็นร้านที่มีสัญชาติไทยนะผมก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นศิวิไลเป็นชื่อไทยนะถ้ามองใน history ของเมืองไทยตั้งแต่สมัยอยุธยานี่ก็เริ่มที่จะ import ของ export ของไอ้การเติบโตเนี่ยมันก็ inspire ผมให้ทำคอนเซ็ปต์ศิวิไลนี้ขึ้นมาครับนะครับลองยิบไปดูดีกว่าได้ชอบอย่างนี้มากใช่ครับมาได้เรื่องนี้เลยนะครับได้ครับบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันไปคืออะไรนี่แล้วแปลความหมายในมุมมองของคุณบรมคืออะไรครับเป็นการเติบโตหรือว่าถึงเวลาที่อยากจะเสนอฟอร์แมตอันใหม่ให้กับเมืองไทยถ้าเดินเข้ามาเนี่ยนะครับก็อย่างแรกตรงนี้ก็เรียกว่าเป็น pop up area นะก็จะเปลี่ยนไปตลอดเวลาด้านซ้ายมือก็จะเป็นผู้ชายนะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ข้างขวานี่ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์หลายๆอย่างนี่ก็จะมีเป็นร้อยแบรนด์เลยนะแต่ว่าทำไงให้มันอยู่ในภายใต้หนึ่งคอนเซ็ปต์ผมเจอชิ้นนี้น้องยิปจะต้องชอบครับชิ้นไหนคะนี่ชิ้นนี้ดีไซน์เก๋ไก๋เป็นสนิมสร้อยครับอันนี้คืออะไรครับครับก็สนิมสร้อยก็เป็นกระเป๋าของผู้หญิงนะฮะซึ่งแบรนด์โอลิมเปียเลอแทนจากฝรั่งเศสนะครับซิกเนเจอร์ของเขาก็คือเขาทำกระเป๋าเป็นหนังสือเนี่ยนะฮะผมก็เลยขอเขาให้ทำหนังสือไทยให้ผมหน่อยอันนี้แฮนด์เมดทั้งหมดนะมีอยู่10ใบครับทั่วโลกก็มีร้านที่นี่ร้านเดียวเลยร้านเดียวด้วยแนวคิดต่างๆนี้หรือเปล่าคะที่ทำให้เกิดคือเป็นอีเวนต์ระดับโลกณตอนนี้เลยค่ะที่เกิดขึ้นที่เซ็นทรัลเอมบาซีนี้ค่ะครับโปรเจกต์นี้เรียกว่าซิวิไลพรีเซนต์แคบิเนตเดโคริตี้ส์ by Thomas Herber at Central Embassy นะครับ2014ซึ่งจริงๆโปรเจกต์นี้ก็ได้ผมได้คอลแลบเรทกับคนนี้ที่ชื่อว่าทอมัสเซอร์เบอร์เป็นคนฝรั่งเศสนะฮะเป็นเอดิชั่นที่5ของเขานะฮะเออปีแรกเขาทำที่โคเลตที่ฝรั่งเศสที่ปารีสที่2ทำที่อังกฤษนะครับที่ทำที่เบอร์ลินปีที่4ที่นิวยอร์กปีที่5ไทยแลนด์ก็เป็นไทยแลนด์เป็นครั้งแรกในเอเชียด้วยนะครับโทมัสเออร์เบอร์นักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้ทรงอิทธิพลในโลกศิลปะและผู้เข้าบทในวงการแฟชั่นและการท่องเที่ยวมากว่า15ปีนอกจากนี้เขายังร่วมก่อตั้งนิตยสารไลฟ์สไตล์ชื่อดังของฝรั่งเศสอย่าง Optimum รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับแบรนด์สินค้าชื่อดังระดับโลกมากมายอาทิ Richemont และ Cuoni ที่สำคัญเขายังเป็นผู้จัดงานไลฟ์สไตล์ระดับโลกร่วมกับศิวิไลในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งเอ็กซิบิชันนี้เราทำกับ70ดีไซเนอร์หรืออาร์ติสต์นะครับทำลิมิเต็ดเอดิชันพีซให้เราตั้งแต่มอเตอร์ไซค์เรือนะครับทุกอย่างเลยนะฮะตอบโจทย์กับสิ่งที่เราเป็นเห็นว่าเฮ้ยเมืองไทยก็ทำอะไรที่มันเวิร์ลคลาสอีเวนต์ได้แล้วก็อยากจะเสนอทัวร์ทุกคนได้ว่าทางเอ็กซิบิชันกับซิวิไลเนี่ยก็อยากจะให้ความรู้สึกใหม่กับลูกค้านะฮะไม่มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในโลกที่ประสบความสำเร็จได้โดยปราศจากความทะเยอทะยานโดนัลด์ทรัมป์ผมก็เป็นเจเนอเรชันที่4แล้วที่ต้อง work hard ต้องประหยัดเราต้องเน้นชัวร์ว่าเราไม่ไปทำสิ่งที่มันดีอยู่แล้วพังสนุนโดยใหม่ Mitsubishi Attra Miracle Block Acne Bike Clip Room Sea Villa Hu Villa หัวหินเราต้องคิดเป็นทำเป็นแล้วก็กล้าที่จะทำเข้าใจมันถ้าอยู่ไม่ค้นขวายหาเรื่องพวกนี้โยคงทำอะไรได้ไม่ได้เยอะให้กับบริษัทจากเครือธุรกิจใหญ่ในเมืองไทยสู่การสืบทอดธุรกิจของทายาทรุ่นที่4นักธุรกิจหนุ่มวัย30ปีที่เผชิญหน้ากับความท้าทายในการบริหารธุรกิจศูนย์การค้ามูลค่า 20,000 ล้านความสำเร็จนี้จะเป็นอย่างไรลองไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับหมูพี่ก้องยังกินไม่เสร็จอีกเหรออืมหูน้องยิปของเขาอร่อยจริงๆน้องยิปลองชิมดูสิครับอืมเป็นคนบอกยิปเองด้วยนะว่าจะลดความอ้วน กินยาวเลยวันนี้พร้อมยังพี่ไปยังยังไม่พร้อมครับขอเวลา5นาทีนะครับไปเพิ่มความมั่นใจครับตามสบายเดี๋ยวยิปไปก่อนนะได้ครับงั้นเดี๋ยวเจอกันลองครับอันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมไม่โอกาสสักกี่ครั้งที่เราจะได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทายาทธุรกิจแสนล้านการเป็นทายาทธุรกิจแสนล้านเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความท้าทายอะไรบ้างครับมันสบายมันน่าอิจฉาเหมือนที่คนทั่วประเทศกำลังคิดอยู่ไหมครับก็ไม่ได้สบายนะฮะจริงๆแล้วก็เราครอบครัวเราก็มี culture ของครอบครัวอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่รุ่นที่1อยู่แล้วนะครับที่ผ
ต้อง work hard ต้องประหยัดนะครับเราต้อง make sure ว่าเราอยู่ด้วยตัวด้วยตัวเราเองได้นะครับไม่ไปทำสิ่งที่มันดีอยู่แล้วพังใช่ไหมฮะใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่เราต้องฝึกฝนตัวเองให้เก่งที่สุดชนุกรุ๊ปเนี่ยก็มาตั้งแต่67ปีแล้วนะครับผมก็เป็นเจเนอเรชันที่4แล้วนะครับก็เราก็มาค่อนข้างไกลเหมือนกันนะฮะก็ตั้งแต่ร้านหนังสือจนถึงเป็นห้างสรรพสินค้าจนถึง expand ทั่วประเทศไทยจนถึงตอนนี้ไป expand เมืองนอกแล้วตั้งแต่ยุโรปนะฮะเอเชียนะครับในฐานะเจเนอเรชันที่4เนี่ยก็อยากจะให้มันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราต้องคิดเป็นทำเป็นใช่ไหมแล้วก็กล้าที่จะทำเข้าใจมันนะถึงจะทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้ถ้าอยู่ไม่ขวนขวายหาเรื่องพวกนี้ใช่ไหมมันก็โยคงทำอะไรได้ไม่ได้เยอะให้กับบริษัทนะผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็เราเรียนรู้อะไรได้มั่งทุกวันใช่ไหมจริงๆเราตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็ถึงจะไปออนวาเคชั่นเนี่ยก็ต้องไปเดินศูนย์การค้านะทุกที่ทุกประเทศเป็นงานมากนะเราก็เดินทัวร์เนี่ยดีไซน์ floor plan ยังไงใช่ไหมเขา mix เขาเป็นยังไง complete ยังไงใช่ไหมลูกค้าชอบไหมซึ่งพวกนี้เรา study มาทั่วโลกใช่ไหมก็เป็นอะไรที่ให้แค่ๆ example เฉยๆนะว่า this is how we are built นะ as a family คือเราจะ on vacation เราก็ขวนขวายหาความรู้ตลอดเวลาอย่างสมมติคนที่ทำธุรกิจนะครับในรีเทลอย่างคุณวรมเองนะครับเวลาไปเดินห้างทั่วโลกเรามองอะไรเราศึกษาอะไรครับจริงๆถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มี2 อย่างก็คือที่ผมเรียกว่าพวกฮาร์ดแวร์นะฮาร์ดแวร์คืออะไรมั่งก็คือพวกที่เป็นดีไซน์ฟลอร์แพลนที่ผมบอกใช่ไหมค่ะจนถึงแบรนด์มิกซ์คอมพลีทหรือเปล่า มีครบแคตตากรีที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าหรือเปล่าจนถึงซอฟต์แวร์ที่ผมเรียกว่าซอฟต์แวร์นี่ก็คือพวกที่เป็นแอคทิวิตี้แบรนดิ้งมันมีหรือเปล่าเพราะทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันใช่ไหมฮะคุณบรมเองเป็นคนที่ชอบศึกษาแล้วก็ชอบเดินทางไปทั่วโลกอย่างเงี้ยครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเองหรือมันเกิดเพราะว่าภาระหน้าที่ของเราใช่ไหมมันต้องรันเซ็นทรัลต่อไปแล้วเราประสานที่ความต้องการนี้มันเป็นยังไงครับก็จริงๆผมว่าสำหรับผมตัวเอง personally เนี่ยว่ามันเป็นธรรมชาติอีกนึงเลยผมก็ชอบเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะจะอยู่โรงเรียนก็จะชอบเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตไปดูนู่นไปดูนี่ใช่ไหมฮะก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเหมือนงานเป็นฮ็อบบี้อ่ะใช่ไหมเราผมว่าทำอะไรมันต้องมีแพชชั่นใช่ไหมถ้าสมมติเราไม่มีแพชชั่นตรงนี้มันก็เหมือนว่าเราจะซัฟเฟอร์ทุกวันใช่ไหมแต่ถ้าเราหาThis happiness หาจุดที่มันบาลานซ์ว่าเฮ้ยเอาอะไรสิ่งที่เราชอบเนี่ยมาแอพพลายกับงานทุกวันของเราเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วก็มี energy ที่จะทำงานทุกวันถ้าอยากเก่งเร็วๆต้องทำให้เยอะทำให้มากกว่าคนอื่นวงธนงชัยนรงค์สิทธิ์เราทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีวันที่ดีหรือวันที่ไม่ดีนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องกล้าที่จะล้มเหลวนะเพื่อที่จะดูว่าชัยชนะมันเป็นยังไงนะครับช่วงออนไลน์เงินล้านสำหรับช่วงออนไลน์เงินล้านวันนี้นะคะแพลวจะพาทุกท่านไปพบกับธุรกิจออนไลน์ที่กำลังโด่งดังในโลกออนไลน์กับธุรกิจครีมบำรุงผิวแซมมี่พรินเซสค่ะสวัสดีค่ะพี่ป้องสวยขนาดนี้เนี่ยอยากรู้มากเลยค่ะว่ามีคนติดตามใน Instagram เนี่ยเยอะขนาดไหนคะประมาณ 150,000 คนเองที่พี่เปิ้ลผิวดีแล้วก็ผิวสวยขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าแซมมี่พรินเซสด้วยไม่ทราบว่ามันมีความโดดเด่นยังไงอะคะผลิตภัณฑ์ของแซมมี่พรินเซสเนี่ยจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิดที่นำเข้ามาจากเกาหลีส่วนผสมในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมที่แตกต่างจากท้องตลาดแล้วก็จะเป็นสินค้าที่เป็นเกรดที่นำเข้าพี่เปิ้ลมีวิธีหรือเคล็ดลับอะไรที่ทำให้กลุ่มลูกค้าเนี่ยสนใจแบรนด์ของเราบ้างอะคะทุกๆวันเนี่ยของใน IG ของพี่เนี่ยจะมีจัดกิจกรรมแจกของอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่เขาได้ไปพอลองเสร็จแล้วก็จะกลับมาซื้อซ้ำก็จะเป็นปากต่อปากไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยตัวแทนจำหน่ายนี่มีกี่รายคะประมาณ 20,000 กว่าเรามีช่องทางการจำหน่ายออนไลน์เนี่ยก็คือทุกคนสามารถทำได้ไม่ยากนะคะแค่นี้คุณก็สามารถทำธุรกิจออนไลน์จับเงินล้านได้แน่นอนค่ะOh, oh, 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 o
ับสนุนโดยแบรนด์สีฟันซิสเต็มมา KPN Motor Car ยูไม่รักงานยูเนี่ยแล้วยูไม่ได้แคร์กับมันมากเนี่ยมันจะง่ายมากที่จะเซโนเราโชว์ในแอคชั่นของเรามันทำได้นะมันเวิร์กนะ really believe ว่าเฮ้ยสิ่งที่ยูทำเนี่ยมันถูกต้องกว่า60ปีกับการสร้างธุรกิจศูนย์การค้าที่ดีที่สุดของไทยเขาจึงต้องแบกความหวังและความรับผิดชอบพัฒนาต่อยอดและทำให้ศูนย์การค้าแห่งนี้ก้าวไปไกลอีกระดับได้อย่างไรไปติดตามกันต่อครับดูคุณวรมณ์อ่ะเวลาบอกว่าพูดถึงงานที่ตัวเองทำซึ่งเอาเข้าจริงอ่ะมันเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยค่ะมันยากกว่าเกินที่จะคิดออกได้ด้วยซ้ำเคยมีวันไหนที่เจอเรื่องที่แบบท้อมากๆเป็นอุปสรรคมากๆบ้างไหมคะยกตัวอย่างวันนึงก็ได้พวกอย่างทำสีวิไลอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่โหทำนานมากใช่ไหมร้าน826ตารางเมตรใช่ไหมของหลายร้อยชิ้นมากใช่ไหมมันก็ต้องมีบางวันที่อยู่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวใช่ไหมหรือไม่มีใครเข้าใจอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีบางคืนที่อยู่รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ทำงานไปแบบมันหนักอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องทำทุกอย่างเลยแล้วอยู่ต้องทำงานกับหลายๆคนใช่ไหมซึ่งตรงนี้ก็ทำไงให้ the one of the to make sure everyone ที่อยู่ทำงานด้วยกันเนี่ย on the same page ใช่ไหมอันนี้มันยากมันคือ people management ถ้ามดยูไม่มีทีมที่ดียูก็ไปไหนไม่ได้แน่นอนใช่ไหมฮะถ้ามดยูมีทีมที่ดีเนี่ยยูชนะแน่นอนในวันที่สุดทุกอย่างมันเยอะแยะเหลือเกินเนี่ยเราบอกตัวเองยังไงว่าเราสามารถผ่านมันไปได้ก็ผมคิดว่าเราต้องมีอย่างแรกเราต้องมี confidence ก่อนใช่ไหมเราต้อง believe in what you do ใช่ไหมถึงบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่นะใช่ไหมเราต้อง mentally strong enough ที่จะบอกว่าเฮ้ยมัน yes แล้วก็เราต้อง make sure ว่าเราโชว์ในแอคชั่นของเราใช่ไหมไม่ใช่แค่พูดว่าเฮ้ยมันทำได้นะมันเวิร์กนะใช่ไหมแต่เราต้องโชว์ฝีมือในการทำต้องมีแพชชั่นนี้ต้องรักงานอยู่ใช่ไหมแล้วก็ really believe ว่าเฮ้ยสิ่งที่อยู่ทำเนี่ยมันถูกต้องตอนนี้ต้องเรียนถามครับไม่ทราบว่าพอใจของผลงานของเรียนที่ผ่านมาไหมครับจริงๆ Embassy กับซีวิไลเนี่ยก็เพิ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะฮะก็มีอีกหลายอย่างที่ต้องทำนะครับแต่ว่าถามว่าแฮปปี้ในจุดนี้เราก็แฮปปี้มากอยู่แล้วนะครับซีวิไลก็เป็นสำหรับผมแล้วมันเป็นสตอร์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทยนะฮะเซ็นทรัลเอมบาซีก็เป็นศูนย์การค้าที่เป็น most iconic building in Thailand ใช่ไหมเป็น world class project ที่มันมีหลายๆอย่างที่เราต้องทำให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกเป้าหมายต่อไปก็คือทำไงให้มันอยู่ได้ยาวๆใช่ไหมทำไงให้ลูกค้ามี interaction หรือว่า connect กับเราแต่ผมว่านั่นคือเป็นเป้าหมายต่อไปที่เป็นที่จะเป็นอะไรที่ challenging แล้วก็ผมก็รู้สึกว่า looking forward to นะฮะมาถึงตอนนี้ว่ามีคนดูทางบ้านหลายคนมากๆเขากำลังดูคุณบรมอยู่แล้วดูบอกว่าคุณบรมเป็นตัวอย่างถ้าเกิดมีอะไรจะฝากถึงพวกเขาหรือให้กำลังใจพวกเขาในขณะที่เขาทำธุรกิจอยู่เนี่ยจะบอกกับพวกเขาว่าอะไรคะทำธุรกิจนี้ก็เราต้องทำความเข้าใจมันทุกอย่างมันแก้ไขได้คิดเป็นใช่ไหมทำเป็นแล้วก็คนเราทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีวันที่ดีหรือวันที่ไม่ดีนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องกล้าที่จะล้มเหลวนะเพื่อที่จะรู้ว่าชัยชนะมันเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่าท้อถอยนะครับก็ work hard ทุกวันเรียนรู้สิ่งที่เราอยากจะทำทุกวันทำความเข้าใจกับมันก็อยากให้ทุกคนอดทนแล้วก็อย่าไปกลัวที่จะล้มเหลวถ้าคุณทำตรงนี้ได้นะครับก็ความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลนะครับกว่า60ปีบนเส้นทางของศูนย์การค้าชื่อดังของเมืองไทยกับบทพิสูจน์อันท้าทายของทายาทหนุ่มวัย30ปีวันนี้เขาได้นำสิ่งที่เขารักมาสร้างเป็นธุรกิจที่ส่งต่อความสุขและมอบประสบการณ์ใหม่แห่งการช้อปปิ้งให้กับคนไทยจนก้าวสู่การเป็นผู้นำแห่งศูนย์การค้าที่สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้เมืองไทยด้วยบริการระดับโลกจาก2มือแห่งความมุ่งมั่นของเขาคนนี้อายุน้อยร้อยล้านบรมพิจารณ์จิตบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันไปแต่จะเหลือสักกี่